่ของไอซ์ปริชญาค่ะออกมาเผยว่าไอซ์เนี่ยมีปัญหารุมเร้านะคะเป็นซึมเศร้าหนักแถมแฟนเองก็ยังมีการตีตัวออกห่างรวมถึงเครียดเรื่องของยาไซยาไนด์ที่กำลังจะถูกฟ้องด้วยค่ะจากกรณีที่คุณแม่บังออนนะคะคุณแม่ของสาวไอซ์ปริชญาค่ะแจ้งทีมกู้ภัยให้มารับลูกสาวเนี่ยส่งโรงพยาบาลด่วนเลยหลังจากเมื่อช่วงเย็นขึ้นไปพบลูกสาวนอนหมดสติอยู่ภายในห้องนอนค่ะก็เลยรีบสำรวจตามร่างกายนะคะของลูกสาวพบว่าชีพจรเนี่ยอ่อนเรียกก็ไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็เลยรีบนำตัวนางเอกสาวเนี่ยเข้าห้อง ICU ด่วนเลยค่ะโดยคุณแม่ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าไอซ์เนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะว่าชีพจรก็มีการเต้นอ่อนนะคะก่อนหน้านี้คุณแม่เขาก็เล่าว่าจริงๆเนี่ยคือเหมือนออกมาเล่าในรายการตกมันบันเทิงอะนะคะบอกว่าน้องเนี่ยเครียดมากเลยนะเรื่องของยาไซยาไนด์เพราะว่ากรมโรงงานเนี่ยจะฟ้องซึ่งทางทนายเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ต้องรอหมายเรียกหรอกให้นำเอกสารไปยื่นที่กรมเลยถ้าเราจบที่กรมได้เราก็ไม่ต้องไปขึ้นศาลอีกทางน้องเองเนี่ยก็ยังโดนแคนเซิลงานเพราะว่าทางลูกค้าอยากจะให้เคลียร์เรื่องยาให้จบไปก่อนละครที่ถ่ายก็ถูกเลื่อนออกไปค่ะทำให้เขาเฟลน้องเนี่ยก็ยังมีปัญหาหลายๆเรื่องแล้วก็มีปัญหากับพี่สาวผู้จัดการที่เสียชีวิตไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ยอมหยุดน้องโดนหลายทิศหลายทางมากเลยจนทำให้เขาบอกว่าหมดแรงแล้วแบบไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะคะคุณแม่เนี่ยก็ยอมรับว่าตอนนี้ค่ะตัวลูกสาวเองเนี่ยแล้วก็แฟนหนุ่มกำลังมีปัญหากันจริงๆนะคะเพราะว่าความที่น้องเนี่ยเป็นซึมเศร้าด้วยพอเกิดภาวะแบบนี้ทุกอย่างมันประแดประดังเข้ามาค่ะกดดันเขามากเขาก็เลยแบบไม่อยากทานข้าวไม่กินข้าวกินได้น้อยนะคะนอนเนี่ยก็ยังมีการสะดุ้งตลอดเวลาตื่นมาก็ร้องไห้ไม่รู้จะเอายังไงต่อกับชีวิตแม่ก็ได้จะบอกว่าแม่อยู่ตรงนี้นะมีอะไรก็ให้บอกนะตอนนี้อาจจะยังหาทางออกไม่เจอแต่ขอให้ลูกเนี่ยเข้มแข็งซึ่งเขาก็จะมีทานยาเป็นยาคลายเครียดกับยาลดความวิตกกังวลอยู่คุณแม่ก็ออกมาเปิดเผยอาการคร่าวๆไว้ประมาณนี้ว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยเครียดหลายอย่างด้วยอย่างก็ตามค่ะต้องขอส่งกำลังใจให้กับสาวไอซ์ปริชญาด้วยค่ะ